อ่ะมาต่อครับคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่อง CPU ไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยต่อเรื่อง Memory ครับตัวถัดไปของ Task Manager ที่เราต้องใส่ใจเวลาเราดูว่าที่มันเครื่องเรามันเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะครับ Memory เนี่ยถามว่า Memory ทำไมมีผลกับทำไมมีผลกับ Performance เพราะว่าเวลาที่ CPU คำนวณ process แล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะดึงข้อมูลเข้าไป process หรือหลังจากที่มัน process เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าจะ input หรือ output เนี่ยมันจะถูกเรียกจาก memory ก่อนครับ RAM เป็นตัวเรียกเหมือนกับกระดาษทดถ้าเวลาเราบวกเลขเนี่ยเราต้องอ่านโจทย์จากกระดาษทดพอเราบวกเสร็จแล้วเราก็เขียนคำตอบกลับไปที่กระดาษทดแต่ในชีวิตจริงเราไม่ได้พกกระดาษทดใช่ไหมคือสุดท้ายแล้วมันจะถูกเคลียร์ไปอะไรก็ตามที่ไม่ใช้จะถูกเคลียร์ออกไปอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับการคำนวณนะเวลานั้นก็จะถูกเคลียร์ออกไปซึ่งบางส่วนน่ะมันก็จะมีผลว่าเอ้ยเราจะรู้ว่าต้องเคลียร์เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ้ยคอมพิวเตอร์มีอัลกอริทึมนะไม่ได้ว่าอยู่ดีๆคำนวณเสร็จแล้วพอได้ผลโยนผลลัพธ์มาบนจอปุ๊บลบทิ้งเลยฉันไม่เก็บแล้วไม่เพราะในความเป็นจริงคืออะไรก็ตามที่คำนวณแล้วมีโอกาสที่จะถูกเรียกกลับมาใช้งานอีกรอบหนึ่งนะครับมีมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยไม่เคลียร์คำนวณทิ้งแล้วเก็บกระดาษทดนี้ไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งเผื่อเขาเรียกอีกฉันไม่ต้องคำนวณแกเอาอันนี้ไปเลยไม่ต้องมาคำนวณใหม่อีกรอบหนึ่งละอ่ะทีนี้เมมโมรีเนี่ยเวลาเราดูคอมพิวเตอร์จะมีเมมโมรีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นเมมโมรีจริงๆเมมโมรีจริงก็คือส่วนถ้าเราดูจาก Task Manager นะครับอันนี้ข้างหลังเนี่ยคือเมมโมรีจริง15.9มันทำไมเป็น15.9มันทำไมมันไม่16คือคอมพิวเตอร์มันจะเสียเมมโมรีส่วนหนึ่งไปให้กับการ์ดจอด้วยครับเอาแรมเรานี่แหละไปใช้กับการ์ดจอที่บิวอินไอตัวการ์ดจอบิวอินก็จะเอาเมมโมรีเรานี่แหละไปใช้ก็เลยไม่เต็มถ้าเราใส่แรม4กิกก็จะไม่เห็น4กิกถ้าเราใส่แรม8กิกก็จะไม่เต็ม8กิกมันจะแบ่งไปส่วนหนึ่งนี่คือเมมโมรีจริงๆแล้วแต่เมมโมรีที่ทั้งระบบเห็นเนี่ยมันจะไม่ใช่16กิกเมมโมรีที่ทั้งระบบเห็นจริงๆคือนี่ครับคอมมิต 20.9 เกิดจากอะไรเขาเรียกว่ามันทั้ง virtual memory ขึ้นมาด้วยคือมันเอา storage ของเรา storage คือ hard disk หรือ SSD เนี่ยแหละที่เราลง Windows เนี่ยเอามาสร้าง memory เพิ่มให้ด้วยแล้วมันต่อให้เรามี RAM เยอะแค่ไหนเนี่ยมันก็จะมีถูกสร้างมาอันนี้16 GB อันนี้คร่าวๆนะมันสร้าง virtual memory ขึ้นมาประมาณ 4-5 กิกเราเช็คยังไงกดจริงๆมันเข้าได้หลายทางนะผมใช้วิธีนี้ control panel แล้วก็ add once ไปที่อันนี้อัดแบบไม่สนใจเลยครับลูกๆลงมากันแล้ว hello แล้วก็ไปที่แท็บเดี๋ยวนะ View Advanced Control Panel พิมพ์ตรงนี้ Advanced แล้วก็มา View Advanced System Setting ครับไปที่แท็บ Advanced เราจะเห็นว่ามันมีพอคุยกับ Performance เพราะอัดวิดีโอครับอยากให้ดูแล้วก็ไปที่ Performance แล้วดูที่ Advanced นะเนี่ยเห็นไหมมันจะมี Total Paging File อยู่5 GB ถามว่ามันสร้างจากตรงไหนตอนนี้มันออโต้อยู่มันเห็นว่ามี2ไดรฟ์แล้วมันก็จะสร้างขึ้นมาเองถามว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมเดาว่าโอเคไม่เดาหรอกก็คือมันบอกแล้วอยู่ไดรฟ์ C แล้ว System Manage คือระบบมันคำนวณเองว่าควรจะต้องสร้างเพจไฟล์ขนาดเท่าไหร่ขึ้นมาในการใช้งานเพจไฟล์เนี่ยพอเรามาดูที่ไดรฟ์ Cปกติเราจะมองไม่เห็นนะไฟล์มันจะซ่อนอยู่เนี่ยพอเราเช็คขึ้นมาดูจะไม่เห็นแต่ถ้าเราสแลช A ปุ๊บเราจะเห็นไฟล์ชื่อนี้ครับ
เพจไฟล์5 กิกคือบางคนจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมฮาร์ดดิสก์เรามันพื้นที่มันหายไปเยอะจังเลยผมบอกเลย2 ไฟล์ที่มันซ่อนอยู่ในระบบนะก็คืออันนี้ hibernfile.sys อันนี้เป็น Hibernate คือใคร enable Hibernate จะโดนกินละถามว่าขนาด Hibernate มันประมาณไหนมันจะประมาณเมมโมรีที่เราใช้จริงแล้วพอมันโตแล้วมันไม่ลดแล้วนะสมมุติว่าคุณเคยใช้แรมไปถึง6 กิกแล้วสั่งไฮเบอร์เนตไฟล์ไซส์ก็จะประมาณ6 กิกเนี่ยคือเครื่องผมอะเคยใช้แรมไปถึงประมาณเกือบ7 กิกแหละสั่งไฮเบอร์เนตไฟล์มันเลยใหญ่เท่าเนี้ยพอมันโตแล้วมันโตเลยนะมันไม่ลดละส่วนเพจไฟล์เนี่ยเหมือนกันมันจะเริ่มจากแอดไซส์ประมาณแบบกิกหนึ่ง2 กิก3 กิกนี่ไปจนถึง5 กิกละแล้วพอโตแล้วก็จะไม่ลดขนาดละโตแล้วโตเลยก็ถามว่าต้องไปทำอะไรกับมันไหมถ้าฮาร์ดดิสก์เหลือเยอะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ปล่อยมันเนี่ยเครื่องเนี้ยฮาร์ดดิสก์ยังเหลือเยอะเลยเหลือตั้ง60 กว่ากิกผมก็ไม่ยุ่งกับมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปทำอะไรกับมันเพราะไปลบมันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ยกเว้นว่าเราไม่เอามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้พอมาดูจากกราฟเนี่ยมันบอกอะไรบอกว่าตอนนี้เมมโมรีเหลือเยอะเดี๋ยวเราต้องคิดอะไรเพราะมีส่วนที่แบบ available อยู่11.8 กิกมันทำการมันใช้งานไปเท่าไหร่มันใช้งานอยู่ประมาณ4 กิกถามว่าเอ้ยแล้วเมมโมรีเนี่ยมันจะเป็นยังไงเวลาเราใช้งานอ่ะผมจะลองเปิดโปรแกรมมาเพราะเปิดโปรแกรมเมมโมรีมันจะถูกเรียกใช้ละเนี่ยนี่เปิดโครมเฉยๆโครมเฉยๆไม่ทำอะไรขึ้นมาแล้ว600 เมกคือโครมนี่เป็นเบราว์เซอร์ที่โคตรกินเมมโมรีเลยครับกินหนักมากก็อ่ะสมมุติเราเริ่มเปิดเว็บขึ้นละขึ้นอีกละเราอยากรู้ว่าเอ้ยแต่ละโปรแกรมเรากินเท่าไหร่เนี่ยเราก็มาเปิดที่ process chrome เราจะเห็นว่า chrome นี่โอ้โหแบบเถิดเทิงมากเลยเห็นไหมเมมโมรี่รวมๆเนี่ยกินกันแบบเถิดเทิงถามว่าไอ้ข้างล่างนี่คืออะไรอันนี้คือโปรเซสย่อยของมันนะโครมมันจะพฤติกรรมของโครมอ่ะเดี๋ยวกันโครมกับ Firefox พฤติกรรมตอนนี้เหมือนกันและเวลาเราเปิดโปรแกรมมันจะสร้างโปรเซสลูกขึ้นมา1 แท็บของโครมจะมีโปรเซสเป็นของตัวเอง1 เอ็กเซนชันของโครมจะมีโปรเซสเป็นของตัวเองนั่นคือเหตุผลที่ว่าเวลาแท็บไหนมันคราชมันจะไม่ทำให้ทั้งเบราว์เซอร์พังอย่างแต่ก่อนที่แบบเบราว์เซอร์เราเป็นแท็บโหมดได้นะพอแท็บหนึ่งมันคราชมันก็จะทำให้ทั้งเบราว์เซอร์เจ๊งวงเลยต้องปิดแล้วเปิดใหม่แต่โครมเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่เลือกใช้กระบวนการนี้กินรีซอสนะครับกินแรมมากเลยแต่ผลของมันก็คือมันให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแล้วก็ให้ความเสถียรที่ดีกว่าเขาก็จะเลือกตอนนี้ Firefox ก็ใช้วิธีนี้แหละกินแรมบ้าเลือดเหมือนกันกินต่างกับโครมไม่เยอะไม่แทบไม่รู้สึกได้เลยว่าประหยัดเมมโมรีกว่ากลับมาตรงนี้คือทุกครั้งที่เราเปิดแรมจะถูกดึงไปใช้เพราะเป็นกระดาษทดเพื่อที่ให้ CPU เรียกไปประมวลผลได้ทุกๆครั้งที่เราสั่งงานยิ่งเราเปิดแท็บมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีเมมโมรีที่ถูกฟีดไปใช้เยอะขึ้นเนี่ยผมเปิดเมมโมรีก็ค่อยๆโดนดึงไปเรื่อยๆอันนี้คือพฤติกรรมมันนะอันเนี้ยจากตรงนี้ก็ขึ้นมาละก็จะเห็นว่าโอเคตอนนี้มัน in use อยู่ทำไมตรงแล้วตรงนี้ผมบอกว่าเมมโมรีที่ใช้อ่ะคือตอนนี้ 4.6 อันนี้คือที่ใช้นะครับที่ซิสเต็มดึงไปใช้จริงๆแต่ตรงนี้ทำไมเป็น 4.5 เพราะว่ามันมีกระบวนการ compress memory compress ทำไม compress คือตรงไหนที่มันเห็นว่าไม่ได้ใช้งานนานละฉันขอ compressเรียกว่าไงคอมเพรสเก็บหน่อยเป็นข้อมูลซ้ำๆคือเหมือนกับทุกโปรแกรมใช้ด้วยกันอยู่แถวๆเนี้ยขอคอมเพรสเก็บไว้ก่อนนะจะได้ไม่เปลืองแต่มันคอมเพรสได้แค่นี้นะครับไม่เยอะมีกรณีไหนที่คอมเพรสได้เยอะไหมมีเคยเจอคอมเพรสได้แบบ200-300อย่างเงี้ยมีนะครับแต่ตรงคอมเพรสอ่ะไม่อยากให้ไปดูเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะคอมเพรสได้ทุกครั้งนะบางทีแบบเปิดมาแล้วมันไม่คอมเพรสก็มีนะ
เลยอยากให้ดูตรงนี้ก่อนโอเคเนี่ยใช้อยู่4.6บล็อกถัดมาคือ modify คือ modify เนี่ยอยากให้มองว่าเป็นเดี๋ยวก่อน in use เนี่ยนะมันบอกว่าเป็น process ที่ใช้ด้วย driver หรือ operating system อันนี้หมายความว่าคุณไม่สามารถเลี่ยงได้เลยถ้าสมมติคุณมีแรมอย่างสถานะตอนนี้ถ้าคุณมีแรมน้อยกว่า4.5กิกหมายความว่าไอ้เกินจาก4กิกไปอ่ะจะโดนไปโยนใส่เพจไฟล์เมื่อกี้ครับเป็นฮาร์ดดิสก์นั่นคือทำไมเรารู้สึกว่า Windows มันช้าก็แรมน้อยครับพอแรมน้อย4กิกเนี่ยมันไม่ได้จะกิน4กิกทั้งหมดสมมติว่าถ้าคุณมีแรม4กิก Windows จะเลือกเก็บส่วนที่เป็น in use อยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะใช้อยู่ประมาณ1-2กิกและอีก2กิกจะถูกโยนไปเพจไฟล์ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตาม OS มันเรียกใช้ข้อมูลไดรเวอร์หรือโปรเซสอะไรที่มันถูกโยนลงไปที่เพจไฟล์แล้วความช้ามันจะเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นถามผมว่าวันนี้ถ้าซื้อเครื่องใช้ Windows แรมเท่าไหร่ยืนพื้น8กิกก่อนเพราะว่ามันไม่เยอะกว่านี้ครับเนี่ยผมใส่แรมไป16ละวันเมื่อวันก่อนมีแรมอยู่8มันก็จะใช้อยู่เนี้ย4.5วันนี้ใส่แรมไป16ก็โอเคก็ใช้อยู่เนี้ย4.5กิกนะครับว่าต่อให้เพิ่มแรมไปเยอะกว่านี้เท่าไหร่แล้วเกิน8กิกแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็น responsive ของ Windows ที่เร็วขึ้นละเพราะแรมมันเอาไปใช้มันอยู่บนแรมหมดแล้วอันนี้คือจุดแรกอ่ะโอเคถัดไปคือ modify เนี่ยเป็น memory ที่แบบมีการแก้ไขแล้วจริงๆจะต้องเขียนลงไปบนดิสแต่มันดีเลย์การเขียนไว้บน memory ก่อนเพื่อให้ responsive ของดิสมันดีเพราะว่าฮาร์ดดิสก์มันช้าครับมันก็จะเอาข้อมูลเนี้ยมาพักไว้ที่แรมก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลามันจะเอาอันเนี้ยเขียนลงไปมันไม่ได้เขียนทันทีหรอกนี่คือส่วนนี้อันนี้คือสแตนด์บายคือเป็นเมมโมรีที่มีแคชนี่แคชคืออะไรแคชคือที่เมื่อกี้ผมบอกครับแรมเหมือนกระดาษทดพอเวลาคำนวณแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฉีกกระดาษทดทิ้งอะไรที่ถูกคำนวณเรียบร้อยแล้วหรืออะไรที่ OS มองว่าอันนี้ถูกเรียกใช้บ่อยๆโดนเรียกใช้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ใช้เดี๋ยวก็ใช้ OS มันจะแฟกข้อมูลส่วนนี้บนแรมว่าให้แคชเก็บไว้เพื่อที่ถ้าระบบมันเรียกอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องวนไปเรียกที่ฮาร์ดดิสก์ซึ่งเป็นสตอเรจที่ช้ามากเมื่อเทียบกับแรมหรือ SSD ก็ตามอ่ะต่อให้มันเร็วก็เถอะถ้าเทียบกับแรมแล้วก็ยังแบบห่างไกลกันอยู่พอสมควรนะมันก็เลยบอกว่า catch ตรงนี้มีผลช่วยให้ responsive การเปิดโปรแกรมมันเร็วขึ้นอย่างเมื่อกี้เราเปิด Chrome เราใช้เวลาประมาณนี้นะผมปิด Chrome จะเห็นว่า memory มันฟีดคืนนะแต่ catch มันโตขึ้นเห็นไหมมันโตกว่าเมื่อกี้พอผมเรียก Chrome ตอนนี้เร็วแล้วขึ้นเลยแทบจะทันทีเลยเพราะว่ามันฮิต catch เมื่อกี้แคชมันฮิตมันก็เปิดได้ทันทีเลยนี่คือความเร็วมันไม่ต้องเรียกผ่านฮาร์ดดิสก์ละอันนี้คือแคชอันนี้เพจพูคือเดี๋ยวนะตรงนี้สแตนด์บายอันนี้คือฟรีครับอันนี้คือของจริงเลยเป็นเมมโมรีส่วนที่ไปไม่ถึงเนี่ยคือเครื่องยังใช้ไปไม่ถึงซึ่งมันก็จริงๆแหละมันไม่ถึงหรอกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันover สเปคอยู่ใส่ไปอย่างนั้นแหละคือเห็นแรมมันไม่แพงก็เลยซื้อมาใส่ตรงนี้ที่บอกว่าแรมเนี่ยเราเป็นสปีด2.6กิก2600เมกะเฮิรตซ์นะอันนี้เป็นไทป์ของเราอันนี้สล็อตยูส2ออฟ4เนี่ยอันนี้มันโชว์ผิดนะจริงๆแล้วเครื่องนี้มีแรม2สล็อตเมื่อวานแกะถามว่าเอาแล้วเราจะรู้ว่ามันจริงแค่ไหนจริงๆต้องใช้ซอฟต์แวร์ชื่อนี้ครับ HW Info เปิดมาดูตัวเนี้ยถ้ามันเช็คขึ้นมาแล้วมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วมีเมมโมรีอยู่แค่ซัพพอร์ตได้แค่2ตอนนี้ Active 2ละทำได้แค่นี้ครับอันนี้คือชัวร์กว่าเยอะแล้วผมใช้อันนี้ดูครับละเอียดละเอียดนะคืออันเนี้ยละเอียดละเอียด
ถามว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องเพิ่มแรมง่ายมากเมื่อไหร่ที่ตรงเนี้ยครับตรงสแตนบายเอ้ยตรงฟรีอ่ะมันเหลือน้อยๆครับถ้าฟรีมันเหลือไม่ถึง2 กิกนะบ่อยๆต้องใช้คำว่าบ่อยๆก็ซื้อแรมมาเถอะแรมมันไม่แพงประมาณซื้อ8 กิก1,500อย่างเงี้ย1,490มันถูกมากเลยเราเพิ่มแรมแปลว่าเนี่ยแทนที่ตรงเนี้ยที่มันเป็นแคชมันจะยืดออกไปเพื่อให้ได้แบบความรู้สึกที่ดีในการเรียกใช้ข้อมูลซ้ำๆมันจะไม่มีเพราะว่าพอตรงนี้มันฟรีมันเหลือน้อยมันก็จะไปเบียดตรงเนี้ยให้หดลงไปตรงสแตนบายมันจะเหลือน้อยคือง่ายๆเรามีแรมพอที่จะเปิดโปรแกรมทุกอันแหละโปรแกรมยังใช้งานได้ดีแต่ว่าการตอบสนองของเครื่องอ่ะมันจะเริ่มไม่โอเคแล้วเพราะว่ามันไม่มีแคชพอที่จะช่วยโปรเซสเรื่องราวเหล่านี้งานอะโปรเซสงานให้กับเราไม่พอมันก็เรียกอะไรนะช้าบางจังหวะก็จะรู้สึกช้าอันนี้ฟอร์มแฟกเตอร์เป็นแบบนี้เป็นแรมแถวเล็กอะแถวสั้นแรมโน้ตบุ๊กอะครับเป็น SO ดิมอ่ะโอเคเมมโมรี่จบเท่านี้ครับ